สวัสดีครับมื้อนี้อีสานมาดำติกพาเข้าป่าครับพี่น้องครับมื้อนี้มากับหมอออมสินตามเคยครับพี่น้องครับมื้อนี้มาเอาสมุนไพรโลดทนงแดงครับพี่น้องครับสมุนไพรแก้พิษงูเป็นครับมื้อนี้เฮาสิมาเอารากของเขาไปทําสบู่ครับพี่น้องครับเป็นสบู่สมุนไพรน้องขำครับพี่น้องครับของหมอออมสินครับพี่น้องครับพี่ติ๊กแล้วก็ใส่คือกันพี่น้องผมเฮ็ดปัดแล้วใส่นี่รถทนงแดงดอกแดงอีหลีเด้เด้อเห็นน้อพี่ติ๊กเนาะครับของแท้ครับของแท้เลยต้องดอกเขาสิมักปลาดินทรายจังซี่ครับถิ่นกำเนิดของเขาครับถิ่นเขากำเนิดก็คือมักดินทรายครับรถทนงแดงขุดง่ายครับดินทรายครับภาษาบ้านเฮาก็คือเรียกต้นนางแซงครับพี่น้องครับปัญหาใหญ่เลยพี่ติ๊กต้นน้อยๆปัญหาใหญ่ๆครับหางใหญ่อยู่ครับหางดึกถ้าดินเขาขุดง่ายครับรากเขาก็เลยลึกครับพี่น้องได้แล้วครับยังบ่ตายเด้เพราะทางไตเฮาสับจังซี่มันก็ขึ้นมาอีกครับเนื้อแป้งของเขาครับขาวครับนี่แหละเนาะที่เฮาไปเฮ็ดเฮาเอาไปบดครับพี่น้องครับเอาฝุ่นของเขาครับเป็นสบู่ครับพี่น้องครับไปผสมกลีซอรีนได้เลยครับพี่น้องครับเป็นสบู่ได้เลยครับนี่ครับของคุณหมอออมสินเฮ็ดมาแล้วครับลองรักครับพี่ติ๊กเพิ่นก็ใส่สูตรนี้คือกันครับรักษาสิวฝ่ากระครับหูดน้ำเป็นสมุนไพรแก้พิษงูครับพี่น้องครับแมลงสัตว์กัดต่อยครับพี่น้องครับโดยการทุบท่าได้เลยครับพี่น้องครับในหน้าเด็ดครับก็ทุบพาได้เลยครับพี่น้องครับมาพี่น้องตามพี่ติ๊กไปขุดอีกโอ้เมล็ดเบิ่งเมล็ดมันนี่เมล็ดใครอยากได้เมล็ดติดต่อพี่ติ๊กมาเด้อครับเมล็ดคือสุกแล้วแห้งแล้วครับนี่อันนี้พร้อมปลูกเลยครับผมต้นเล็กของเขาครับเก็บเอาเลยพี่ติ๊กเม็ดเวลาเขาปับสุกเฉินครับใส่ฝนหรือว่าทุบตึบเลยครับพี่น้องครับแก้พิษงูได้ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเฮาน้ำไปเฮ็ดสบู่แก้สิวแก้ฝ่าได้ครับพี่น้องครับดินจากลัสดาครับพี่น้องครับมาใส่มาพี่น้องครับพร้อมใส่ได้เลยครับถ้าใครสนใจก็ต้องการกับทางให้ครับพี่น้องครับพกไว้แก้พิษงูก็ได้พี่น้องพกติดตัวเวลาไปปลาอย่างงูเห่าหลายเอาไปฝนน้ำมะนาวฝนน้ำเปล่าก็ได้เอามาดื่มแล้วก็ไปท่าหมองแผลถือกัดมันสิหายไวถ้าใครอยากได้ติดต่อพี่ติ๊กมาเด้อพี่ติ๊กเราขายบ่แพงพี่น้องครับผมอ๋อครับคลิปไหนพอกันไปครับสวัสดีครับ